มาติดตามทางด้านของมาดามเดียแล้วก็ศิระค่ะทีจีรัฐมนตรีติดโควิดเปิดไทม์ไลน์อย่างละเอียดลั่นต้องรับผิดชอบต่อสังคมเป็นตัวอย่างให้ประชาชนค่ะจากกรณีที่นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าวันนี้มีไข้สูงถึง38องศาแพทย์จึงแนะนำให้มารับการรักษาและเฝ้าสังเกตอาการโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยได้มีการแอดมิทที่โรงพยาบาลเมื่อช่วงเช้าและได้มีการเจาะเลือดไปตรวจอีกครั้งผลออกมาเป็นบวกดังนั้นก็จะมีการเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนต่อไปต่อมาค่ะทางด้านของวทัญญาวงโอภาสีหรือมาดามเดียสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐหรือสสแกนนำกลุ่มดาวฤกษ์ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุ ข้อความว่าในฐานะผู้แทนประชาชนและเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารประเทศการแสดงตนเป็นตัวอย่างโดยการเปิดไทม์ไลน์อย่างละเอียดถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามกฎหมายและจิตสำนึกต่อสังคมแฝงกับประชาชนหน้าที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบในขณะที่ทางด้านของนายศิระเจนจาคะสสกรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรแถลงกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อรอบล่าสุดว่ากรรมาธิการเตรียมเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตผู้ประกอบการและรัฐมนตรีที่ปรากฏตามข่าวมาชี้แจงต่อกรรมาธิการเนื่องจากหลายประเด็นที่สังคมสงสัยเช่นสถานบันเทิงดังกล่าวเปิดเกินเวลาหรือไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบันเทิงประเภทใดหรือมีใบอนุญาตประกอบกิจการหรือไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เหตุใดจึงมีการปล่อยปะละเลยให้เปิดเกินเวลาเป็นต้นนายศิระกล่าวว่ารัฐมนตรีที่เป็นข่าวต้องตอบสังคมว่าท่านไปเที่ยวผับบาร์เที่ยวเล้าจริงหรือไม่และท่านไปไหนมาบ้างท่านต้องชี้แจงไทม์ไลน์เพราะหากไม่ชี้แจงจะถือว่าผิดกฎหมายเนื่องจากกฎหมายบังคับใช้กับประชาชนทั่วไปดังนั้นคนที่มีชื่อเสียงยิ่งต้องชี้แจงยิ่งกว่าคนธรรมดาสำหรับไทม์ไลน์ของนายศักดิ์สยามในช่วงที่ผ่านมาตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีวาระงานสำคัญที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้แก่29มีนาคม2564พิธีลงนามในสัญญางานโยธาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่กระทรวงคมนาคม1เมษายน2564ประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกที่กระทรวงคมนาคมเปิดงานคิกออฟบังคับใช้ความเร็วสูงสุดใหม่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงถนนสายเอเชียช่วงหมวดทางหลวงบางปะอินทางต่างระดับอ่างทองวันที่6เมษายน2564งานทำบุญพรรคภูมิใจไทยอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยไทม์ไลน์ส่วนตัวของนายศักดิ์สยามออกมาซึ่งไทม์ไลน์ที่นอกเหนือเวลาราชการนั้นเป็นหน้าที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะต้องเป็นผู้เปิดเผยด้วยตัวเองค่ะ